ข้อนี้นะฮะข้อนี้ง่ายมากเลยมองปุ๊บเนี่ย y เท่ากับอะไร x ใช่ป่ะงั้นหาเลนก่อนแล้วกันเนาะ เอ้ยไม่ต้องหาโดเมนก่อนพูดผิดหาโดเมนก็คือ y เท่ากับอะไร x อะไรอย่างงี้ถูกไหมอะไร x มันอยู่ในรูปนี้แหละพอเขียนอยู่ในรูปนี้เราก็สรุปได้ว่าเพราะฉะนั้น25ลบ x กำลัง2ต้องมากกว่าเท่ากับ0ถูกย้ายข้างย้ายข้าง25ก็เลยต้องมากกว่าเท่ากับ x กำลัง2ถูกไหมถอดรูทจุดสองข้างใช่ข้อนี้ต่อมาอย่างนี้แปลว่าเราน่าจะรอดหน่อยถูกไหม x เท่ากับบวกลบ5แต่ว่านี่คือจุดวิกฤตก็ต้องเป็นไงพอดไม่ใช่พอดกราฟเรียกว่าถูกไหมแล้วเอาค่าเรียกว่าค่ามากหรือค่าน้อยน้อยน้อยเพราะ x โดนจิ้มเห็นป่ะเพราะนั้นคำตอบก็คือบวกลบบวกก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้บวกลบบวกเอาตรงกลางถูกปะนี่เรียกว่า5ถึง5ปิดทั้งคู่จบนี่คือโดเมนโอเคเรนน่ะจริงๆแล้วเรนเนี่ยคิดไงมาคิดอย่างนี้ก็ได้พี่นาจากนี้ก็ได้ค่าที่ถอนรูทออกมามีค่าอะไรได้บ้างทั้งคู่ศูนย์ได้ไหมศูนย์ได้ไหมมาถึงอันไหนเนี่ยแหละค่าที่ถอนรูทอ่ะมีค่าอะไรได้บ้างดิพาถอดได้ฮะทำไมสมมุติ x เป็น5จะได้ศูนย์รู้ศูนย์ได้ฮะงงงงไรจ๊ะถ้าให้ค่า x เป็น5ข้างในจะเป็นศูนย์ใช่ป่ะรู้ศูนย์ได้ศูนย์อย่าตอบ r อ่ะ5กับ0ถูกป่ะสมมุติ x เป็น4ได้ไหมเออ3แล้วกันง่ายๆเป็น3เป็น3 3เอ็กเป็น3ได้เอ็กเป็น3ก็4ได้4ใช่ป่ะคือข้างในรูทจะเหลือ16ใช่ป่ะรูท16มีค่าเท่ากับ4เหรอฮะรูท16มีค่าเท่ากับ4เหรอติ๊กต๊อก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 ถูกไหมเป็นไรดิถ้า x น้อยๆอ่ะ x เป็น1ใช่ไหม x เป็น1ได้ไหมก็จะติดนะได้เท่าไหร่24รูท24ใช่ป่ะถูกไหมถ้า x เป็น0ล่ะ0ได้ไหมก็ถอดได้ค่ะอืม x เป็น0ได้เท่าไหร่บวกลบ5ย่าเห็นยังเห็นไหม5ก็คือ5นี้ถูกป่ะจริงๆลบ5จะได้ค่าเดียวกับ5ถูกป่ะมันบวกลบดีย่าถูกต้องแล้วก็ถ้า0 0นั่นคือตรงกลางใช่ไหมจะได้บวกลบ5เห็นแล้วยังเพราะนั้นเรนจ์ก็คือมีค่าเท่าไหร่เหมือนกันเท่ากันเออเท่ากันใช่ลบ5ถึง5ถูกต้องใช่รู้สึกเดาจำได้ว่าตอนคิดแล้วมันค่ามันออกมาเท่าๆกันถูกต้องถูกต้องคิดอย่างนี้แหละ